นี่เป็นบอลลูนสีสันสวยงามหลากหลายรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไปโดยเน้นความสดใสน่ารักสวยงามไม่ว่าจะเป็นบอลลูนแบบตุ๊กตาสีสันสดใสบอลลูนรูปหัวใจบอลลูนสายรุ้งรวมไปถึงบอลลูนรูปแบบต่างๆอีกหลากหลายได้ถูกนำมาจัดแสดงที่บริเวณสนามภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามภายในงานบอลลูนมหาสารคามซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคามสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสารคามพิทยาคมและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามซึ่งนอกจากจะมีการแสดงบอลลูนสดใสสวยงามหลากหลายแล้วภายในงานยังได้จัดให้มีมหรสพและกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างอาทิเช่นหนังกลางแปลงการแสดงคอนเสิร์ตเครื่องเล่นสวนสนุกต่างๆเช่นรถไฟชิงช้าสวรรค์หมาหมุนกิจกรรมการระบายสีวาดภาพการให้อาหารแพะมีซุ้มอาหารเครื่องดื่มให้บริการสำหรับผู้ที่มาเที่ยวชมงามในเรื่องจับจ่ายใช้สอยและมีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารเครื่องดื่มชมการแสดงบนเวทีในบรรยากาศแบบสบายๆอีกด้วยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานสำหรับงานบอลลูนมหาสารคามในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่30มีนาคมถึงวันที่8เมษายน2567เข้าชมงานฟรีไม่เสียค่าผ่านประตูใดๆทั้งสิ้นโดยเริ่มงานตั้งแต่เวลาประมาณ19 นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนครับ